ก็ตอนนี้ก็ทำเป็นคอนเทนต์เรื่องสุขภาพซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารต่างๆนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นทั้งเป็นแบรนด์เป็น product แล้วก็จะเป็นในส่วนของ corporate wellness ด้วยchannel ตอนนี้ก็จะมี Instagram เป็นหลักนะครับแล้วก็มี YouTube แล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook ของเจนนี่นะคะตอนนี้หน้าที่หลักก็เป็นคุณแม่ค่ะ ค่ะก็ยังมี911อยู่นะคะแล้วก็อยู่กับช่อง3ค่ะปรับตัวในเรื่องของการทำงานที่ตอนนี้ก็จะเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่สะดวกในเรื่องของการทำงานเพราะว่าออนไลน์ก็เป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอย่างเจนนี่ก็เลี้ยงน้องค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยก็น้องประมาณ4เดือน5เดือนนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆแล้วก็เจนนี่กับมิกเองก็เราไม่ได้มีพี่เลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในช่วงโควิดเราก็เลยได้ให้แบบเวลาน้องเต็ม 100% เลยอะค่ะคือเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเราเองเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาสามารถยึดเหนี่ยวกับเราได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมออกกำลังกายทุกวันหรือว่าโพสต์สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขามีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพต่อไปครับเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าอ้วนก็ได้พอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงได้เราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆโดยมีข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆพยายามทำให้ทุกคนที่ติดตามหรือว่ามองเราในเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยได้รู้สึกเหมือนกับเราว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเป้าหมายหลักเลยคือการสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าสร้างสังคมให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่สำคัญเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีสุขภาพดีได้แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือระยะยาวเป็นสิ่งที่สำคัญมากรูปแบบออนไลน์อย่างล่าสุดที่เราทำเป็น virtual live ด้วยกันซึ่งก็เป็นอะไรที่ใจหนึ่งอยากทำอยู่แล้วแล้วก็ AA มีงานแบบนี้พอดีมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็เรียกว่าร่วมงานกับทาง AA ครับก็ชอบมากๆจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะเริ่มทำกับ AA ครั้งแรกเลยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ vitality 100% แต่พอเริ่มทำไปเรื่อยๆเราก็ได้เรียนรู้ถึงคอนเซปต์ต่างๆว่าทาง AA vitality อยากโปรโมทให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นยกตัวอย่างไปซื้ออาหารเพื่อสุขภาพบางสถานที่ก็ได้ส่วนลดก็ช่วยโปรโมทให้คนอยากมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นชอบคือจริงๆเจนเป็นคนที่รักเด็กอยู่แล้วพอเรามีลูกเป็นของตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าในเมื่อเราตั้งใจที่จะมีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะตั้งใจเลี้ยงเขาด้วยตัวของเราเองเราก็อยากที่จะอยู่กับเขาในทุกๆวินาทีของชีวิตอะค่ะลูกอะค่ะเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราสองคนแต่พอเรามีลูกแล้วเรารู้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่เรารู้สึกว่าแบบอธิบายไม่ได้อะรู้สึกว่ามีการสื่อสารกันมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งบางทีเราอยู่ด้วยกันนานๆมากๆตลอดเวลาทั้งวันเลยก็ว่าได้ฝึกให้เราแบบใจเย็นลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เราเลี้ยงลูกแต่ว่าลูกก็เลี้ยงเราด้วยในเรื่องของการสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างเจนนี่ก็จะอยู่ในวงการมานานเราเองเราก็จะรู้ว่าแบบเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันกระทบแต่เราก็ต้องไม่ให้กระเทือนพวกนี้เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็ป้องกันให้ดีที่สุดอะค่ะคือเราเองเราก็ไม่ใช่ว่าปิดเลยถ้าน้องจะเจอในอนาคตเราเองเราก็ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นตัวเราเองทุกคนก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่แบบเรียนรู้ไปกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนดักประกันความมั่นคงของชีวิตเลยอะค่ะเราทุกคนควรจะทำเอาไว้ครับของผมก็คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนดูแลแน่นอนว่าเป็นประกัน AA นะครับแล้วก็
ในเรื่องของกองทุนต่างๆก็รู้สึกว่าเราโตในจุดหนึ่งที่เราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราสามารถสืบต่อได้นะครับว่าอย่างปรึกษาบางอย่างว่าควรจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณทาง AA ก่อนนะครับแล้วก็ A Vitality ด้วยที่ให้โอกาสผมได้ทำงานตรงนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราได้เติมเต็มความฝันและก็สิ่งที่อยากทำคือต้องบอกว่าเขาเห็นคุณค่าของเรื่องสุขภาพมากๆทั้งกลุ่มบริษัทแล้วก็กลุ่มลูกค้าของทาง AA ด้วยครับ